นครราชสีมานะครับประเพณีสืบทอดกันมายาวนานนะครับพิธีบวงสรวงงานกินข้าวค่ำที่ประสาทเมืองแขกนะครับต้นเพลินนิดไหมคะแล้วน่าจะไหวปักเพื่อนไปเลยนะครับอย่ายืนบังนะเปิดเข้าไปเดินได้หน่อยลนไปแล้วสามคนเอาสามก็ได้ห้าก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวมันช้าไปนายพีรวัตรธีรวัฒนานะครับปลัดอำเภอรักษาการแทนนายประสงค์แดงนะครับประธานในพิธีบวงสรวงประเพณีกินข้าวค่ำนะครับเป็นประเพณีประจำทุกปีของอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับสุนทรมัชชันเราอยู่ที่การบวงสรวงนะครับท่านสุนทรีผู้นำท้องถิ่นนะครับหลายท่านเลยนะครับมาร่วมจีครับข้างนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยางนะครับถ้าปักผลไม้แข็งๆที่จับพวกสั้นๆกดปิ๊บไปนะครับมะพร้าวก็เอาริมเอาข้างนะครับเอาข้างที่มีเนื้อเยอะๆหน่อยวันนี้ทูบเสียงทายเท่ากับอายุพระพุทธเจ้าทัชชันสา80พรรษานะครับท่านธีรวัตรนะครับนะครับท่านนากรกิติพุนธนากรและทีมงานตลอดทั้งกลุ่มสตรีชาวอำเภอสูงเดินโดยการนำของท่านประกายมาศกิริวัฒนศักดิ์รองนายกกิ่งกาชาติอำเภอสูงเดินนะครับขอบคุณคณะวิทยากรที่ได้ฝึกซ้อมนายนครกิติพุฒนากรนะครับผู้ริเริ่มงานประเพณีกินข้าวค่ำของสุนเนินนะครับตั้งแต่ปี38นะครับก็เป็นการเริ่มงานเล็กๆนะครับของประสงค์นะครับขอสิ่งที่นี้ไม่ต้องไปปักครบทุกส่วนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนครนะครับผู้ริเริ่มงานกินข้าวค่ำครับงานเราเริ่มตั้งแต่ปีไหนครับพอดีคุณตาเราเริ่มจัดประเพณีกินข้าวค่ำตั้งแต่ปี2540ขอพรครับซึ่งก็เป็นปีแรกที่เราจัดให้มีการแสดงแสงเสียงนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลนะครับเราเชิญทุกคนเข้ามาร่วมกันเพื่อสร้างที่นี่และวันนี้เราก็ภูมิใจว่าสิ่งที่เราสร้างมานั้นวันนี้ตกลงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้กับคนสุนเดินที่จะต้องสืบต่อนะครับแล้วก็รักษาอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้ต่อไปครับขอบคุณมากครับครับการไลฟ์สดนะครับท่านนครมีพนักงานนะครับผู้เริ่มนะครับโชคดีครับเห็นของท่านและทีมงานจะน่าตัดครับผู้เริ่มงานกินข้าวค่ำนะครับแรกก็ผมก็มีส่วนร่วมนะครับเพราะในนามของเป็นรองประธานชุมชนในเขตเทศบาลนะครับแล้วก็มาก็ตอนแรกก็เป็นการกินอำเภอสูงเดินข้าวค่ำระหว่างชุมชนนะครับเล็กๆนะครับแล้วก็ขยายเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณท่านนายกธาดาหิรัญภูวนาถตลอดไปในอนาคตการอีกประการหนึ่งขอองค์เทพทั้งหลายทั้งปวงจงประทานบารมีให้ลูกหลานมีแต่โชคจะลาภเมื่อมีโชคมีลาภแล้วลูกหลานจะทำแต่ความดีทำแต่ความก้าวหน้ามีความเจริญตลอดไปในอนาคตการพุทธสังฆังชีวิตังยาวนิพพานังสารนังคัจฉามิเมื่อลูกหลานสำเร็จแล้วลูกหลานตั้งใจจะเดินรอยตามต่อองค์เทพเทวาตลอดไปในอนาคตการอีกประการหนึ่งลูกหลานผิดพลาดประการหนึ่งประการใดก้าวล่วงไปก็ดีไม่ได้ก้าวล่วงก็ดีทำไปแล้วก็ดีไม่ได้ทำก็ดีพูดไปแล้วก็ดีไม่ได้พูดก็ดี
จะผิดจะถูกอย่างไรก็ดีลูกหลานขอขมาลาโทษด้วยเอาโหสิกรรมแก่ลูกแก่หลานด้วยข้าพเจ้าขอสักการะบูชาและขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นสาวกของพวกท่านเป็นบริวารของพวกท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพวกท่านเป็นบริวารของพวกท่านเป็นบริษัทของพวกท่านหน้าเดี๋ยวนี้เวลานี้และตลอดไปในอนาคตการขอให้ลูกหลานประสบความสำเร็จความก้าวหน้าตลอดไปในอนาคตการการสุดท้ายนี้ลูกหลานขอสดุดีและขออวยชัยขอให้องค์เทพทั้งหลายทั้งปวงขอให้ทรงพระเจริญสาธุทรงพระเจริญสาธุชั่วนิจนิรันดร์กาลเทอญกับพิธีบวงสรวงงานประเพณีกินข้าวค่ำนายพีรวัฒน์ธีรวัฒนาบรรดาสาขาแทนนายเบอร์จบคารวะสักการะแล้วหน่วยงานราชการ ประชาชนทุกสาขาอาชีพนะครับร่วมบวงสรวงเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวประสุนเนินเป็นประจำทุกปีนะครับที่ปราสาทเมืองแขกแห่งนี้นะครับบ้านกกอกตำบลโคราชอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมาอนุญาตให้มาถ่ายรูปได้คนเดียวนะถูกกำยานพิเศษไลฟ์สดได้ไหมถ้าในไทยในถ่ายรูปก็จะแตก สลายไป ครับบัดนี้ได้เวลาแล้วกับผมก็จะน้อมนำอธิษฐานจิตสาธุขออัญเชิญดวงทิพย์พระวิญญาณของปฐมบรมกษัตริย์ทุกๆพระองค์ตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงเทพมหานครรัชจักรีวงศ์ถึงองค์รัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทาธิราชบรมนาถบพิตรถึงองค์รัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์บารมีหลวงพ่อพระนอนพุทธสยามตีราวัดธรรมจักรเสมารามตลอดทั้งพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองศาลเจ้าหลักเมืองขอให้ท่านทั้งหลายจงได้มาสถิตเป็นสักขีพยานในการบวงสรวงสักการบูชาต่อพระมหากษัตริย์ต่อองค์พระศิวะที่อยู่ปราสาทเมืองแขกที่ชาวสูงเนินได้จัดกันมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีกินข้าวค่ำบัดนี้ถึงเวลาแล้วข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์พราหมณ์อังสเทพและพระเจ้าพระคทัตศรีสุนทรปรากรมศรีสุนทรวรมันศรีนรปติสิงหวรมันมงคลวรมันพระชายาทั้งหลายพระราชกุมารพระราชธิดาพระสนมพระกำนันสนมกำนันทั้งหลายเสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารพ่อค้าประชาชนข้าทาสนักบวชแห่งอาณาจักรศรีจนาสะแห่งนี้ตลอดทั้งภพภูมิที่ซับซ้อนกันอยู่มากมายสุดที่จะขนานนับข้าพเจ้าถือศีล5ภาวนาอยู่เนืองนิดทำจิตให้บริสุทธิ์ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวและได้ถือปฏิบัติพิธีกรรมนี้มาตลอดสวดมนต์17ปีทุกคืนไม่เคยขาดด้วยสัจจานี้เสียงของข้าพเจ้าจงดังถึงท่านและเสด็จมารับทราบท่านรักชาติกิริวัฒนศักดิ์ท่านประธานสภาวัฒนธรรมลูกหลานของพ่อสมชายกิริวัฒนศักดิ์ตลอดทั้งท่านประธานในพิธีที่ได้กล่าวรายนามไปตั้งแต่จุดเทียนสักการบูชาได้พร้อมพรั่งกันชาวสูงเดินนางรำทั้งหลายแต่พร้อมพรั่งกันบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอกล่าวองค์การ
เชิญท่านมาณบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทิตวาจริยาปาทังสิโรเมพุทธเทวันจานราเตพรหมเทวตาหัทยังนรากันเจวาหัทเทจัปรเมสุราปาเทวิสนุกันเจวาสัพพะกามาประสิทธิเมโกโกสันโทสิโรมัจเชโกนาคมโนนาราธิเตกัสโปพุทโธทเวเนเตโคตโมพุทโธทเวกันโทอริยเมตรยโยจาชิวหาทิเตสัพพพุทธานามามีหังพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังสิทธิกายาสิทธิวาจาสิทธิขอให้ท่านประธานในพิธีตลอดทั้งให้นายพีรวัฒน์ธีรวัฒนาปลัดอวุโสประธานในพิธีท่านพันตำรวจเอกวัฒนยูรุ่งรัศมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสูงเดินนายรัชชาติกิริวัฒนาศักดิ์ประธานสภาการบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาประธานสภาวัฒนธรรมนายสุชาติยาวีสิทธิ์ตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่นทุกสถานที่ในอำเภอสูงเดินตลอดทั้งนายลาสนสูงเดินประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเดินและผู้นำสถานศึกษาตลอดทั้งพ่อค้าประชาชนที่ร่วมกันในวันนี้ทุกคนทุกท่านขอให้ประสิทธิสัพพะเคราะห์วินาศสันติสัพพะศัตรูวินาศสันติสัพพะโสกาวินาศสันติสัพพะทุกขาวินาศายะสัพพะโสถีพระวันตุเตสาธุดังๆรับเริกครับสาธุมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกได้ไขมิติถึงกันแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวองค์การหลวงองค์การใหญ่ครอบจักรวาลเชิญท่านเสด็จมาประทับนับโต๊ะบวงสรวงยังบัลลังก์ใบสีและประทานพรดีๆให้กับมวลมนุษย์ผู้สร้างคุณงามความดีเคารพศรัทธาต่อดวงทิพย์ดวงยานของปราสาทเมืองแขกแห่งนี้โดยพร้อมเพียงกันณบัดนี้อิติปิโสภความือของข้าพเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นระหว่างเนื้อคิ้วประนมบังคมนมัสการข้าพเจ้าขอน้อมบำรึกนึกถึงสรรเสริญขอเชิญคุณบิดอน21คุณมารดา12คุณแม่พระโพศพ39คุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรม38คุณพระสงฆ์14คุณแม่พระธรณี21คุณแม่พระคงคา12คุณพระเพลิง6คุณพระพาย7คุณพระอักษร41คุณพระอักขระ33คุณพระอาจารย์10ทิศคุณพระอุปชาคุณพระกรรมวาจาคุณพระอนุสาสาสคุณอัศวาสคุณปัสวาสคุณวิศวาสคุณณดวงแก้ว3ประการคุณศีล5คุณศีล8คุณศีล10คุณศีล227คุณมรรค4คุณผล4คุณนิพพาน1จึงรวมเป็นพระนวโรกุตตรธรรม9ประการข้าพเจ้าจะขอบวงสรวงบูชาฤกษ์บูชาดวงถวายสักการะของท่านเจ้าเมืองปราสาทเมืองแขกองค์มหาเทพทั้งหลายองค์พระศิวะองค์พระอิศวรขอเชิญคุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีนารายคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีนาวัวคุณพระฤาษีมารายโกดคุณพระฤาษีพิราบคุณพระฤาษีบรมโกดคุณพระฤาษีปัญญาโสดคุณพระฤาษีสมมิตรคุณพระฤาษีผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ทั้ง108พระองค์ผู้ทรงฤทธาบารมีคุณพระศิวะคุณพระอิศวรคุณพระอินทร์คุณพระพรหมคุณพระยมคุณพระกาลคุณพระนารายณ์อวตารคุณพระจตุโลกโลกบาลทั้ง4คุณพระมาตุลีคุณพระภูมิเจ้าทีเจ้ากรุงพารีอันเป็นที่นับถือแห่งฝูงชนคุณพระทศพลคุณพระพุทธเจ้าทั้ง30ทัศน์อันเป็นบารมีคุณพระธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์
คุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระธาตุเจดีย์คุณพระสถูปเจดีย์คุณพระศรีมหาโพธิ์ลุงโรจน์ชัชวาลคุณพระธรรมวิหารสี่ทั้งหลายคุณพระโมคคัลลาคุณพระสารีบุตรคุณพระอนุรุทธคุณพระอุปคุตเถระคุณพระอานนท์คุณพระพระควัมบดีคุณพระตรีนีสิงห์เหคุณเล็กคุณยันคุณพันคาถาคุณว่านคุณยาคุณตรปิฎพิธมรคุณภาพประเกียรติมงคลคุณพระมหาศาสตราวุธอันเรืองเดชวิเศษสุดคุณพระอินทร์6คุณพระจันทร์15คุณพระอังคาร8คุณพระพุธ17คุณพระเสาร์10คุณพระพฤหัสบดี19คุณพระราหู12คุณพระศุกร์21คุณพระเกศ9คุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้อุบัติขึ้นมาในโลกาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิกริยังตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิราโภนิรันตรังสัทธาโสถีพระวันตุเตสาธุรับท่านเหล่านี้ครับสาธุต่อไปบทสำคัญบทใหญ่สุดท้ายก่อนที่จะถวายเครื่องบวงสรวงสักการะบูชาสมันตาจักวาเรสุอัตราคาชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชาสสุนันเตสักขโมกขทังสรัจฉังสะเสนังสะพันธุงนรินทังปริตานุภาวรสัทธารักขตุติปริตวานเมตังสเมตตาพัทธันตาอวิคิตจิตตาปริตังพนันตุสัคเคกาเมจรูเปกิริสิขรตเตจันตริเควิมานเนทิเปรเทจะคาเมตรุวันาคาเนเคหะวัตุมหิเคเตผู้มาจยันตุเทวาชรธรวิสเมยาคาขันทพนาคามติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธุเมสุนันตุธรรมัสวนาการโออายัมพทันตาธรรมัสวนาการโออายัมพะทันตาธรรมสวนการโรอายัมพะทันตาสาธุข้าพเจ้าจะขอน้อมกล่าวอัญชุรีประนมน้อมขึ้นเหนือเสียงสิโรดเทพยดาเจ้าจงเปรมปรีปราโมทมโนสันจรงแห่งองค์พระมหากษัตริย์ขัตติวงศ์อันเรืองเดชทั้งเท้าไทยเทเวศทั่วทิศสามสาธุสักเคในช่องฉากกามาพจรสวรรค์กาเมในกามาพบอันจังหวัดวงจะรูปเปเทพยดาผู้ดำรงอยู่ในรูปภพคิริสิกขรตเตอยู่ในห่วงมหันนบสิงครเขตคุณข่าวจันตริเคเทพเจ้าที่อยู่กันเนืองแน่นในอากาศวิมานเดอยู่ในวิมานมารัตนมณฑลทองที่เปรัตเทเทพเจ้าที่อยู่ในพิชัยราชรถแก้วและเรือนหลวงจะคาเมเทพเจ้าทั้งปวงที่อยู่ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่ตรุวรรณคหานเนเทพเจ้าที่สิงสถิตอยู่บนต้นไม้พฤกษาสารเคหวัตุมหิเคเตเทพเจ้าที่อยู่ตามบ้านเรือนและโรงนาภูมาเทพเจ้าที่อาศัยอยู่ตามพื้นภูมิภาคจะยันตุเทวาเทพเจ้าทั้งหลายเอ๋ยวันนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญให้ท่านเสด็จลงมาสโมสรประชุมช่วยชรทรวิสเมเทพเจ้าที่อยู่ตามห่วงเหวผาฝั่งน้ำและบนบกมิได้เสมอกันยักษคันทัพพนาคาใช่แต่เท่านั้นอีกทั้งยักษาและคนทันและปู่พญานาคราชผู้เป็นใหญ่ติดท่านตาสันติเกยังเทพเจ้าผู้มีความสุขทุกตำบลมุนิวรวัจนังอีกทั้งฤาษีมุนีนาทุกแห่งหนท่านที่ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิรนด้วยตบะเดชาสาธโวเทพเจ้าทั้งปวงเมจงกระเสมตามลำดับสุนันเตจงตั้งโสดสดับอัดอลัมเลิศขอเชิญเธอทุกพระองค์วันนี้
ข้าพเจ้าจะขอเชิญให้ท่านเสด็จลงมาอำนวยพระพรชัยในการประกอบพิธีบวงสรวงใหญ่สักการะบูชาต่อดวงทิพย์ดวงญาณอันประเสริฐของท่านเจ้าเมืองของท่านพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ปราสาทเมืองแขกแห่งนี้ที่เกี่ยวข้องกับวงสุริยวรมันตั้งแต่องค์แรกถึงองค์ที่7เกี่ยวพันในปราสาทเมืองแขกแห่งนี้ชาวอำเภอสูงเนินมีความเคารพศรัทธาได้จัดพิธีบวงสรวงมาตลอดมีผู้หลักผู้ใหญ่มาในวันนี้ดังได้กล่าวรายนามไปแล้วและชาวอำเภอสูงเนินทุกคนที่ร่วมกันในวันนี้และที่ไม่ได้มาร่วมก็ดีด้วยความสักการะบูชาเข้าสู่โรคระบาดต่อโลกมีการล้มเจ็บตายเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้เมื่อท่านเสด็จมาจงประทานพรให้ชาวสูงเนินก็ดีชาวโคราชก็ดีประเทศไทยก็ดีในราชจักรีวงศ์นี้ที่มีชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันมั่นคงให้เหล่าดวงทิพย์ดวงญาณดวงอภิญญาอันประเสริฐที่มาแล้วจงได้คุ้มครองรักษาให้คนดีมีความซื่อสัตย์จริตต่อชาติบ้านเมืองมีความเจริญงอกงามอย่าได้สัมผัสกับโรคร้ายโรคระบาดเหล่านั้นอยู่เย็นเป็นสุขอวยพรให้เขาทำมาค้าขึ้นมั่งมีสีสุขหมดหนี้หมดสินมีกิจการเจริญงอกงามหน้าที่การงานทางราชการก็ขอให้เป็นใหญ่เป็นโตทำงานปกครองบ้านเมืองแทนพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ณบัดนี้ให้งอกงามพัฒนาด้วยศรัทธาบารมีอันตรายก็อย่ามาย่ำยีโรคภัยก็อย่ามีมาบีทาให้สมบูรณ์พูนพ้นเป็นมงคลสวัสดีให้สมความมุ่งมาตปรารถนาทุกๆประการเทินสาธุดังๆสามหนครับสาธุสาธุสาธุมุยทีนี้ก็ถวายเครื่องไหว้บวงสรวงว่าตามผมนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้บูชาทุกท่านที่มาจากการอัญเชิญที่ได้จัดสรรพากันสรรเสริญท่านผู้เจริญด้วยบารมีตั้งกิจคิดมุ่งเจ้ากรุงภารีท่านรับภูมิและเจ้าที่เจ้าเมืองปราสาทเมืองแขกพระชัยยมงคลจงอย่าร่ำไรเร่งให้เกิดผลได้จัดเครื่องบนตั้งวางมากมายพวกข้าพเจ้าน้อมกล่าวถวายผิดพลาดพลั้งใดขออภัยทั่วกันข้าพเจ้าทั้งหลายเต็มใจจัดสรรถวายเทพเทวันทุกท่านที่มาหัวหมูใบสีมีทั้งเหล้ายาเป็ดไก่ปูปลากุ้งพร่าปลายำข้าวต้มแดงข้าวต้มขาวจัดเข้าอันดับ3มะพร้าวอ่อนกล้วยน้ำงามมีคนต้องการผลไม้9อย่างแต่ครั้งโบราณทุกสิ่งสำคัญจัดสรรนำมาทั้งขนมหวานมันอันรสโอชาขนมถั่วขนมงานำมาใส่จานหนุนเนืองเฟื่องฟูเชิดชูสูงชันนมเนยเผือกมันครบการพิธีนะโมชัยมังคลังภูมิเทวานะสักการะวันทนังสูปะพยัญชนะสัมปันนังโภชนานังสารีนังสัปริวารังอุทกังวรังอาคัจฉันตุปริภูมิฉันตุสัพพทาติหิตายะสุขายะสันติอุเทวานังเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุขเขนะจะสาธุ
มาช่วยจุดธูปหางหน่อยครับท่านผู้ชายสุภาพบุรุษจุดธูปหางเรียนเชิญท่านประธานท่านผู้มีเกียรตินะครับปักธูปหางถวายเครื่องไหว้บวงสรวงเสร็จแล้วก็โปรยข้าวตอกดอกไม้นะครับตอนนี้ดนตรีเครื่องเสียงถ้าเซิร์ชไปดูดนตรีสาธุการได้ให้เปิดสาธุการช่วงที่โปรยนะครับพอโปรยเสร็จแล้วก็จะมีนางรำถวายนะครับไม่มีคนมาช่วยจุดเลยเนาะไม่เป็นไรช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยจุดหน่อยนะครับท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่มีไหมเนาะครับท่านนั่นแหละครับนี่ผู้หลายที่อยู่จุดหน่อยครับพีรวัตรธีรวัฒนานะครับปลัดอำเภอรักษาการแทนนายกสุนันท์นะครับเป็นประธานในพิธีบวงสรวงประเพณีอันยาวนานของชาวเพื่อเสนอนะครับประเพณีกินข้าวค่ำซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีนะครับมีท่านรักชาติกิริวัฒน์ศักดิ์ประธานวัฒนธรรมอำเภอเสนอประธานบริหารกรมจังหวัดนครราชสีมาผู้นำท้องถิ่นทุกภาคส่วนนะครับเอาสัก9ดอกก็ได้ครับเอาแล้วนายเจ้าของนะคุณนั้นฉันทําอยู่ที่9ดอกนะครับประสานบ้านกกอกตําบลโคราชอําเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับประเพณีสืบทอดกันมายาวนานนะครับพิธีบวงสรวงงานกินข้าวค่ําที่ประสานบ้านแขกนะครับเป็นมงคลนะครับไปค่ะถวายนายพีรวัตรธีรวัฒนานะครับปลัดอำเภอรักษาการแทนนายประสงค์แดนนะครับประธานในพิธีบวงสรวงประเพณีกินข้าวค่ำนะครับซึ่งเป็นประเพณีประจำทุกปีของอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับสุเนินบ้านฉันเราอยู่ที่การบวงสรวงนะครับท่านสุเนินผู้นำท้องถิ่นนะครับหลายท่านเลยนะครับมาร่วมจีครับข้างนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยางนะครับถ้าปักผลไม้แข็งๆให้จับผูกสั้นๆกดปิ๊บไปนะครับมะพร้าวก็เอาริมเอาข้างนะครับเอาข้างจะมีเนื้อเยอะๆหน่อยวันนี้ทูบเสียงทายเท่ากับอายุพระพุทธเจ้าทัชชันสา80พรรษานะครับท่านพีรวัตรนะครับนะครับท่านนกรกิติพุนธนากรและทีมงานตลอดทั้งกลุ่มสตรีชาวอำเภอสูงเดินโดยการนำของท่านประกายมาศกิริวัฒนศักดิ์รองนายกกิ่งกาชาติอำเภอสูงเดินนะครับขอบคุณคณะวิทยากรที่ได้ฝึกซ้อมนายนครกิติพุฒนากรนะครับผู้ริเริ่มงานประเพณีกินข้าวค่ำของสุเนินนะครับตั้งแต่ปี38นะครับก็เป็นการเริ่มงานเล็กๆนะครับของประสงค์นะครับขอสิ่งที่นี้ไม่ต้องไปปักครบทุกส่วนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนครนะครับผู้ริเริ่มงานกินข้าวค่ำครับงานเราเริ่มตั้งแต่ปีไหนครับเราเริ่มจัดประเพณีกินข้าวค่ำตั้งแต่ปี2540ขอพระคุณซึ่งก็เป็นปีแรกที่เราจัดให้มีการแสดงแสงเสียงนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลนะครับเราเชิญทุกคนเข้ามาร่วมกันเพื่อสร้างที่นี่แล้ววันนี้เราก็ภูมิใจว่าสิ่งที่เราสร้างมานั้นวันนี้ตกลงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้กับคนสุเนินที่จะต้องสืบต่อนะครับแล้วก็รักษาอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้ต่อไปครับขอบคุณมากครับการไลฟ์สดนะครับท่านนครมีพนักงานนะครับผู้เริ่มนะครับโชคดีครับเห็นของท่านและทีมงานเป็นผู้เริ่มงานกินข้าวค่ำนะครับแรกๆก็
ผมก็มีส่วนร่วมนะครับเพราะในนามของเป็นรองประธานชุมชนในเขตเทศบาลนะครับก็ได้เข้ามาก็ตอนแรกก็เป็นการกินอำเภอสูงเนินข้าวค่ำข้าวหวังชุมชนนะครับเล็กๆนะครับแล้วก็ขยายเป็นการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยนะครับขอบคุณท่านนายกธาดาหิรัญภูวนาถคุณพันนีในปีแรกมาทันไหมไม่ทันใช่ไหมทันทุกปีปี40ทันไหมสัมภาษณ์กันไลฟ์สดครับอันนี้มันไลฟ์สดเดี๋ยวช่างภาพพี่เทพถ่ายรูปนิ่งให้หน่อยเดี๋ยวให้พี่เทพถ่ายให้โอ้พี่เทพก็ถ่ายบนอันนี้ทดนี้สดอยู่เลยครับปี40ทันไหมปีแรกแล้วก็โดยเฉพาะโรงเรียนจุฬาพันธ์แล้ววัดทันทุกปีได้ไงรางวัลระดับชาติปี40นะครับปีแรกๆจะลบกล้องให้ลบกล้องให้ไม่ผิดหวังนะครับคุณพ่อมนตรีโปรยให้นายเชิญนายโปรยด้วยที่รำนะครับก็ได้ความนิยมจากท่านนครนะครับปีแรกๆเลยนะครับนะครับโรงเรียนสูงเนินกับเทศบาลแรกๆกันนะครับก็จัดเป็นงานประเพณีเล็กๆนะครับระหว่างชุมชนนะครับชุมชนทั้ง4ชุมชนในเขตเทศบาลแล้วก็ขยายเข้าสู่เป็นงานประจำอำเภอสูงเนินนะครับก็มีวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินทั้งรัฐชาตินะครับก็เข้าก้าวเข้ามานะครับแล้วก็สานต่อของเทศบาลสูงเนินนะครับเป็นงานประจำแล้วก็ปิดเป็นจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งการบวงสรวงก็เป็นประจำทุกปีนะครับเสร็จแล้วเชิญนั่งที่เดิมนะครับเชิญนั่งที่เดิมเดี๋ยวก็จะได้ชมการแสดงถวายแด่จุดทูบจุดทูบจุดทูบเขาอยู่ไหนทูบเขาห่วงเจ๊กลัวเจ๊ไม่สวยไปถ่ายรูปครับคุณกบครับคุณกบครับไลฟ์สดครับตอนนี้ช่างภาพนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวจะมีลำถวายนะครับจากโรงเรียนสุนเนินนะครับซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ชุดจากธนครใช่ไหมธนครกิจธนครนะครับก็มอบชุดนี้ให้เป็นสมบัติของชาวสุนเนินนะครับชุดสีจนาสะปูระนะครับซึ่งตำบลที่ผู้ราชเราที่เป็นสุภาพบุรุษเตรียมไว้นะครับคอยถือพานใบสีไปให้ท่านประธานและก็ท่านผู้นำองค์กรเขาจุดธูปอยู่ตรงไหนไม่ใช่ผมที่หาทูปพิเทพไทยนี่ไงดับไปแล้วดับไปแล้วอ๋อมองไม่ทันแล้วดูแค่ดูภาพนิ่งนะครับสำหรับทูปสวยมากครับข้างบนครับสวยมากเลยจันทร์จันทร์กายทั้งว่าที่ร้อยโทภูมินันพรทิวโชธนะครับปลัดรักษาการนายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จท่านได้มาร่วมสักปีอย่างครับเชิญเข้าที่นะครับพอตอนนั้นอยู่อบต.สมเด็จเนาะก่อนจะมาอยู่เทศบาลนะมาอยู่อบต.ก่อนเนาะสวยงามครับเป็นชุดการแสดงที่อยู่คู่กับงานกินข้าวค่ำนะครับท่านรักชาติกิริวัฒนศักดิ์ครับประธานวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสีมาแล้วก็คุณประกายมาศกิติวัฒนศักดิ์ครับรองประธานรองนายกกิจชาติสูงเนินครับสั่งได้ทุกคนครับในงานครับพี่เทพนี่แหละครับพี่ใหญ่นะครับพี่เทพหัวหน้าทีมช่างภาพจิตอาสาในเพจเรานะครับพี่ใหญ่ของเราจะสั่งได้ทุกคนนะครับเสียงช่างภาพได้เสียงช่างภาพได้การแสดงนะครับถ่ายก่อนไหมถ่ายกันไหมยังเคยถ่ายเนาะให้เขาทำพิธีระบำสีจนาศักดิ์สวยไหมเคยมาเห็นสักทียังดูนะครับดูความงามของชาวอำเภอสูงเนินครับดูสถานการณ์ด้านโควิดนะครับสำหรับการจัดงานกินข้าวค่ำนะครับตอนนี้เราต้องบวงสรวงเป็นประจำทุกปีนะครับสำหรับการจัดงานก็รอตามผู้ใหญ่ใหญ่ครับผมประสบการณ์เราเริ่มบวงสรวงตั้งแต่ปี2540นะครับเราจัดเป็นงานปีแรกนะครับที่จัดเป็นทางการนะครับโดย
แรกก็เป็นเทศบาลบางเสด็จนครนครกิติปนครนะครับก็จัดเป็นการประเพณีกินข้าวคำซึ่งจัดเล็กๆนะครับมีเชิญกรรมการทั้ง14ชุมชนมาร่วมงานนะครับและปีหลังๆเราก็อยากเป็นการท่องเที่ยวเป็นงานประจำจังหวัดที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอสำเนินเรานะครับที่นักท่องเที่ยวควรมาสืบสานนะอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่าเป็นที่เดิมของโคราชนั่นเองนะครับเป็นการปกครองอัตลักษณ์ความเป็นสำเนินที่ปราสาทเมืองแขกบ้านกุ๊กกอกตำบลโคราชสำเนินจังหวัดนครราชสีมาThank you.
ได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกค่ะขอกราบเรียนท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติวันนี้ได้รับเกียรติอย่างมากมายการรำระบำศรีจนาสะในชุดนี้นะคะริเริ่มสร้างสรรค์โดยท่านนครกิตติภูลธนากรชุดแสดงนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านแล้วก็จะเป็นการแสดงที่เป็นต้นกำเนิดในงานแสงสีเสียงนะคะงานประเพณีเป็นของท่านซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่สำคัญอีก2ท่านท่านได้เกียรติด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญนักแสดงทุกคนด้านหน้าโต๊ะรวงสวงเพื่อจะได้ให้ผู้ใหญ่ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแต่ขอเวลาอย่างรวดเร็วนะคะขณะนี้ทุกท่านจะเห็นว่าบรรยากาศบริเวณปราสาทเมืองแขกแห่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้ถึงการบวงสรวงสักการะของพวกเราชาวสูงเนินแล้วมิติมหัศจรรย์นี้ชัดเจนเลยนะคะข้าขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานค่ะท่านพีรวัฒน์ธีรวัฒนาท่านรับชาติกิริวัฒนศักดิ์ท่านผู้กับนะคะท่านนายกทุกอบต.เลยค่ะได้ถ่ายรูปร่วมกับนักแสดงค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะแต่ท่านผู้นำทุกท่านเลยนะคะขอกราบเรียนเชิญเจ้าที่ต้องสั่งนะครับเราจะใช้เวลาไม่นานมากนะขอขอบคุณท่านผู้ในการอดุลผู้พัฒนาผู้ในการโรงเรียนสูงเนินที่อนุเคราะห์เด็กๆนะคะสำหรับการแสดงในชุดนี้ค่ะหากช่างภาพสื่อมวลชนรีบจับกล้องเลยนะคะเพราะขณะนี้บรรยากาศรอบปราสาทเมืองแขกน่าจะเปลี่ยนมิติแล้วนะคะฝนตกครับก็ผ่านพ้นไปนะครับกับพิธีพวงสรวงประจำปี2564นะครับซึ่งจัดมาตั้งแต่ปี2540นะครับโดยการริเริ่มของนายนครกิตติภูลธนากรนะครับอดีตนายกเทศมนตรีตำบลสำเนินนะครับซึ่งสมัยนั้นนะครับเป็นการจัดงานแบบเล็กๆนะครับมีพี่น้องโรงเรียนต่างๆแล้วก็14ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสำเนินจัดงานกินขันโตกินข้าวค่ำนั่งคุยกันล้อมวงมีการแสดงแล้วก็พัฒนาการเป็นงานประเพณีกินข้าวค่ำจนได้รับการบรรจุเป็นประเพณีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับชุดการแสดงชุดนี้ก็ได้รับการอนุเคราะห์จากนายนครกิตติภูลธนากรนะครับแล้วก็ผอ.โรงเรียนสูงเนินทุกท่านนะครับหลายสมัยเลยก็ส่งเสริมอนุรักษ์มาแล้วก็ท่านรักชาติกิตติภูลธนากรนะครับผู้อยู่เบื้องหลังนะคะนอกจากท่านนครกิตติภูลธนากรที่ท่านสร้างสรรค์ชุดแสดงชุดนี้นะคะท่านรักชาติกิตติภูลธนากรในบทบาทของประธานสภาวัฒนธรรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ได้สืบสานงานประเพณีกินข้าวค่ำของดีเมืองสูงเนินขออนุญาตขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังอีก2ท่านค่ะท่านอาจารย์ติยาพันธ์ประพันธ์วิทยาค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ติยาพันธ์นะคะพี่แดงจะเป็นพิธีกรร่วมในงานนามานทุกปีนะคะและท่านรองสยามรัฐกำไลนาคค่ะท่านผู้กำกับใหญ่ของเราค่ะท่านรองหนุ่มนะคะวันนี้ท่านได้เกียรตินะคะก็เกิดมิติแห่งความสุขในขณะนี้นะคะรอบๆโบราณสถานเมืองแขกแห่งนี้นะคะทุกท่านจะเห็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปหลังจากที่เมื่อเช้าประมาณ 7:30 นั้นร้อนมากขณะนี้บรรยากาศเปลี่ยนแล้วนะคะครับก็จบพิธีบวงสรวงไปตอนนี้นะครับชุดต่อไปที่เป็นการบวงสรวงบูชาสักการะดวงวิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณโบราณสถานปราสาทเมืองแขกแห่งนี้นะคะเป็นการแสดงชุดสิ้นเมี่ยงนางดำนะคะซึ่งการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงนำโดยพี่หยุ่งนะคะพี่หยุ่งสุภาพสตรีกลุ่มสตรีชาวตำบลโคราชนะคะแล้วก็ขอกราบเรียนว่าขณะนี้นะคะผ้าสิ้นเมี่ยงนางดำของเราซึ่งก็ต้นกำเนิดอยู่ที่สูงเนินนะคะออเดอร์มากมายและที่สำคัญขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดโครงการในการที่จะสืบสานการฟ้อนสิ้นเงี้ยงนางดำโดยกลุ่มเป้าหมายจะอยู่ที่กลุ่มจากกลุ่มสองคนก็จะตกแล้วนะครับรับแล้วโดยมหาลัยราชภัฏนั้นจะตั้งเป้าไว้ที่ลูกนักเรียนโรงเรียนระดมตอนนี้ได้กลุ่มแล้วแล้วก็เป็นกลุ่มสตรีชาวสูงเนินดิฉันจะขออนุญาตขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงชุดสิ้นเงี้ยงนางดำนะคะ
ค่ะมดเสียงดนตรีเลยค่ะจะทำอยู่ทำบุญยังไงค่ะการแสดงชุดนี้นะคะสุภาพสตรีชาวตำบลโคราชค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับความหลากหลายในสีสันของอาพรที่เป็นท่าเต้นเยี่ยงนางดำท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบุญเดินค่ะมาสิเล่าแต่เขาบางก่อนสองเดือนวันเวลาเดินไกลก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างเปลี่ยนจากสองนั้นเดินไม่มาสองนั้นแต่หากมีของมีมากมายหลายล้นมีของกินของใส่ทรัพยากรก็หลายอย่างมีหอดห้างแม่รำให้คุณได้อยู่กินหลังจากเฮ็ดให้สิ้นก็แม่นสวนทำนาจังแม่นสวยงามตาทินสูงแม่รำเหรอครับแม่รำเหรอปลัดอำเภอสำเนินครับคุณประจมีพุ่นนอกครับแม่รำนะครับวันปีใช่ค่ะThank you.
ปีนี้จัดงานไหมครับท่านปลัดครับปีนี้ไม่ได้จัดครับจบไปแล้วครับถ่ายรูปหน่อยครับให้ยืนอยู่สองฝั่งนะครับถึงจะเห็นโต๊ะบวงสรวงนะครับได้คำตอบแล้วนะครับให้ยืนอยู่สองฝั่งนะครับยืนสองฝั่งนะครับเวลาถ่ายรูปเนี่ยเราจะเห็นใบสีเห็นเปลวเทียนนะครับให้ระวังนิดหนึ่งครูน้อยอยู่ตรงกินข้าวค่ำเทียนและเชิญท่านประธานนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่